คณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เป็นจำนวนไม่เกิน 3,480,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นจำนวน3,361,638ล้าน 869,500 บาทเพื่อชดเชยเงินคงคลังเป็นจำนวน 118,361 ล้าน 130,500 บาทเพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2567ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินการคลังของประเทศตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมภาวะเศรษฐกิจทั่วไปตามที่แถลงภาวะเศรษฐกิจของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณวันที่20พฤศจิกายน2566เศรษฐกิจไทยในปี2566คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นเป้าล่าสุดในไตรมาส3โดยเป้าหมายที่ถูกปรับมาเรื่อยๆโดยหลายหน่วยงานเช่นสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ลดการประมาณการขยายตัวลงด้วยเป้าหมายการขยายตัวนี้มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชนอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อภาคการส่งออกภาคการผลิตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจโลกรวมทั้งภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงและความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.0 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจในปี2567คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7 ถึง 3.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนรวมทั้งการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากการลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลังภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูงผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อผลผลิตภาคการเกษตรความเสี่ยงจากการชะลอตัวมากกว่าที่คาดการของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกท่ามกลางความเสี่ยงจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 และดุลบัญชีเกินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.5 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งนี้ตัวเลขการประเมินข้างต้นอาจถูกกระทบโดยปัจจัยที่คาดไม่ถึงในอนาคตเช่นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศราคาพลังงานที่ผันผวนการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆและปัจจัยอื่นๆในอนาคตงบประมาณรายจ่ายปี2567มุ่งทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยมีการดำเนินการทั้งทางระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นและนโยบายระยะกลางและระยะยาวเพื่อเสริมขีดความสามารถในการเจริญเติบโตของประเทศจากการปรับลดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนลงมาเหลือเพียงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่3ของปี2566นั้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังสูญเสียความสามารถในการเจริญเติบโตซึ่งเกิดมาจากปัจจัยทั้งผลกระทบทางพิษเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาการลงทุนของภาคเอกชนที่ลดลงการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูงขึ้นเป็นต้นเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเนื่องมาจากประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรงจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจในระยะสั้นโดยเริ่มจากการสร้างอุปสงค์ในกลุ่มเป้าหมายของนโยบายนำไปสู่การผลิตสินค้าที่จะต้องมีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อขยายการผลิตก่อให้เกิดการขยายอุปทานมีการพัฒนาขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมยกระดับการผลิตและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นทั้งประเทศการท่องเที่ยวยังคงเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยทำให้การท่องเที่ยวเข้าถึงเมืองรองมากขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการในพื้นที่โดยรัฐบาลจะดึงดูดการท่องเที่ยวด้วยมาตรการต่างๆปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนำจุดเด่นทางวัฒนธรรมไปนำเสนอให้กับเวทีโลกสนับสนุนการใช้อัตลักษณ์ของไทยให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศในระยะยาวอีกด้วยในขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่มาของนโยบายการลดรายจ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบซึ่งครอบคลุมไปถึงหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบการลดราคาพลังงานซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างพลังงานให้เหมาะสมซึ่งจะทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมก็จะสามารถแข่งขันได้มากขึ้นประชาชนจะเข้าถึงแหล่งงานที่มีคุณค่ามากขึ้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถที่มาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนระดับโลกได้โดยรัฐบาลจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมคนไทยจะมีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นจากการทำงานและการอบรมซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าดึงดูดบริษัทชั้นนำต่างๆปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวข้องเพื่อขจัดข้อจำกัดในการลงทุนวางแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่จะเอื้อให้เกิดการลงทุนเกี่ยวเนื่องให้ครอบคลุมทุกๆมิติการคมนาคมในประเทศจะสะดวกสบายมากขึ้นสามารถรองรับความต้องการได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางน้ำทางรางและทางอากาศโดยรัฐบาลจะลงทุนอย่างต่อเนื่องและทำให้การระบบคมนาคมและโลจิสติกมีประสิทธิภาพกลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยโดยพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการให้ดีขึ้นเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์National Single Window ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นเป็นต้นประเทศไทยจะมีการลงทุนเรื่องน้ำครอบคลุมทั้งระบบเช่นน้ำในภาคผลิตการเกษตรภาคอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลจะขยายการเชื่อมต่อชลประทานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์เอลนีโญซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ลดต้นทุนในการเข้าถึงน้ำทำให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องปัจจัยในการผลิตอีกต่อไปและทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่เป็นกังวลกับการผลิต
ให้ยังคงสามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทั้งป่าไม้ป่าชายเลนทะเลชายฝั่งซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางธรรมชาติของประเทศอากาศจะต้องสะอาดฝุ่นพิษจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและประเทศไทยจะเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในระยะยาวผ่านการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและดำเนินมาตรการจูงใจให้ภาครัฐและเอกชนลดการใช้คาร์บอนอีกด้านหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือด้านสังคมและความมั่นคงโดยประชาชนคนไทยจะต้องมีสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเข้าถึงงานบริหารเข้าถึงงานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวอีกต่อไปโดยรัฐจะลงทุนเชื่อมต่อข้อมูลทั้งระบบอัปเกรดระบบ30บาทรักษาทุกโรคให้ดียิ่งขึ้นรัฐบาลจะดูแลลูกหลานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยซึ่งจะเน้นบำบัดผู้ติดยาและทำให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวได้รวมทั้งจะสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบข้ามพรมแดนไม่ให้สามารถเข้ามาแพร่กระจายได้ใช้มาตรการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ผลิตผู้ค้าแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทำให้ยาเสพติดไม่สามารถแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ด้านอัตลักษณ์และความเสมอภาครัฐบาลจะทำให้คนทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายโดยปราศจากเงื่อนไขทางเพศสภาพอายุความเจ็บป่วยของร่างกายทำให้ได้รับสิทธิ์ครบถ้วนตามที่กำหนดและเข้าถึงโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคมได้อย่างแท้จริงประชาชนจะต้องไม่กังวลเรื่องความมั่นคงใดๆเพราะรัฐจะดูแลอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งความมั่นคงทางด้านกายภาพเช่นการดูแลด้านชายแดนและชายฝั่งทะเลพัฒนาความสามารถในการดูแลภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยจะมีการทำงานอย่างบูรณาการครบทุกส่วนและประชาชนจะไม่รู้สึกเป็นกังวลด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอีกต่อไปรัฐบาลจะพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นสอดคล้องไปกับการพัฒนาความมั่นคงในทุกรูปแบบและให้ตรงกับยุคสมัยระบบการเกณฑ์ทหารจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบสมัครใจโดยมีการสร้างแรงจูงใจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองการฝึกอาชีพรวมถึงโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากการเป็นทหารประจำการทั้งหมดนี้จะทำให้สถาบันทหารมีความเป็นมืออาชีพมีภาพลักษณ์ที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นประชาชนคนไทยทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นการดำเนินนโยบายแบบการต่างประเทศที่กินได้โดยสร้างจุดยืนที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคมีอำนาจต่อรองและได้รับการยอมรับในสากลมีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการดูแลคนไทยในต่างแดนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นต้นทำให้ประเทศไทยและคนไทยรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจในด้านการพัฒนาศักยภาพของคนไทยประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาที่เข้าถึงได้พัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและทันต่อยุคสมัยรวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม
ไปถึงระดับวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับตลาดแรงงานหรือผู้ประกอบการยุคใหม่ๆและสุดท้ายในด้านการเมืองการปกครองประชาชนจะได้เห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะแก้ไขจุดด้อยของฉบับที่ผ่านมาผ่านการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญบนหลักการที่เป็นไปได้มากที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งใหม่ในสังคมไทยประชาชนจะได้รับการบริการจากภาคราชการที่รวดเร็วขึ้นและสะดวกมากขึ้นซึ่งในช่วงโควิด-19 หลายๆหน่วยงานได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการประชาชนมากขึ้นในขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการใช้บริการจึงเป็นโอกาสอันดีในปีพ.ศ. 2567จะใช้งบประมาณรายจ่ายในการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลให้เกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีรวดเร็วสะดวกมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไปและยังทำให้เชื่อมโยงหลากหลายหน่วยงานเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกันมุ่งหน้าไปสู่การเป็น e-government ที่แท้จริงในอนาคตประชาชนจะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลมากขึ้นผ่านกลไกในระดับชุมชนที่จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมทำให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันพัฒนาประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้สภาวะการทางเศรษฐกิจดังกล่าวในปีงบประมาณพ.ศ. 2567รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องโดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรการขายสินค้าสิ่งของและบริการรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นๆรวมสุทธิจำนวน 2,912,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากปีที่แล้วและหากการจัดภาษีและหากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 125,800 ล้านบาทคงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาลจำนวน 2,787,000 ล้านบาทสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2,567 เป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลโดยกำหนดรายได้สุทธิจำนวน 2,787,000 ล้านบาทและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 693,000 ล้านบาทรวมเป็นรายรับจำนวน 3,480,000 ล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายได้ในปีงบประมาณ 2567 จะทำให้รัฐมีรายได้ 2,787,000 ล้านบาทหรือเพิ่มกว่าร้อยละ 11.9ทำให้รัฐบาลมีการกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาและสามารถตั้งงบประมาณชำระคืนต้นเงินกู้การชดเชยการชดใช้เงินคงคลังและการตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้หนี้สาธารณะคงค้างณวันที่31ตุลาคม2566มีจำนวน11,125,428.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 62.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ70โดยหนี้สาธารณะที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรงและการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 10,537,912.1
6.7 ล้านบาทปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่31ตุลาคม2566มีจำนวนทั้งสิ้น 297,093.6 ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถูกปรับให้สูงขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าสภาพเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวดีโดยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ร้อยละ 2.5 ต่อปีในการประชุมเมื่อเดือนกันยายน 2566 นั้นอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2566ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่3ของปี2566ซึ่งน้อยกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยลดลงจากที่เป็นอยู่ในระดับที่สูงปีก่อนหน้านั้นซึ่งสะท้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลงทั้งนี้ในปี2567สภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะประสบกับแรงกดดันด้านอุปทานจากปรากฏการณ์เอลนีโนภาระหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงความเสี่ยงจากการชะลอตัวของการค้าโลกและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและภาวะทางการเงินตึงตัวที่ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับนโยบายที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายของภาครัฐมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศณวันที่30กันยายน2566มีจำนวน211,750.23 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 2.74 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567มีงบประมาณทั้งสิ้น 3,480,000 ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 2,532,826.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 72.8 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 รายจ่ายลงทุนจำนวน 717,722.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.6 และรายจ่ายชำระคืนเงินกู้จำนวน 118,320 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.4ทั้งนี้รายจ่ายชำระเงินกู้คืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 7,230.2 ล้านบาทงบประมาณข้อ1งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ 1.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลางรัฐบาลกำหนดไว้จำนวน6,765 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.4 ของวงเงินงบประมาณ 1.2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณรัฐบาลกำหนดไว้จำนวน 1,151,144 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33 ของวงเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรัฐบาลได้กำหนดไว้จำนวน214,601.7 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของวงเงินงบประมาณจำนวน10เรื่องได้แก่เรื่องที่1ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องที่2เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรื่องที่3ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องที่4เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยข้อที่5
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6. ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดข้อที่ 7. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกข้อที่ 8. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตข้อที่ 9. รัฐบาลดิจิทัลข้อที่ 10. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.4 งบประมาณรายจ่ายบุคลากรรัฐบาลกำหนดไว้จำนวน 785,957.6 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.6 ของวงเงินงบประมาณ 1.5 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนรัฐบาลกำหนดไว้จำนวน 257,790.5 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.4 ของวงเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐรัฐบาลกำหนดไว้จำนวน 346,380.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณข้อ 2งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 ได้กำหนดไว้6ยุทธศาสตร์1รายการโดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 รายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 391,149.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงและประชาชนมีความสุขสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลจำแนกตามแผนงานสำคัญดังนี้ข้อ 1. การป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดงบประมาณ 4,357.4 ล้านบาทเพื่อให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขเด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันและปลอดภัยจากยาเสพติดมีสัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดไม่เกิน 9.5 คนต่อประชากร 1,000 คนสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดร้อยละ50อายัดยึดทรัพย์ดำเนินคดีผู้สมคบผู้สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นร้อยละ 31.6 ร้อยละ 31.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ประมาณ 5,668.6 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียมีเกียรติภูมิมีอำนาจต่อรองและได้รับการยอมรับในสังคมเป็นผู้นำและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างพลังบวกสร้างอำนาจแบบนุ่มนวลของไทยดำเนินการเพื่อสันติภาพตามกรอบสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้แนวทางสันติวิธีข้อ 3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ 6,658.4 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมมีเป้าหมายเหตุรุนแรงลดลงร้อยละ70เมื่อเปรียบเทียบกับปี2560โดยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายยึดมั่นในหลักสันติวิธีมุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรม
อย่างจริงจังและถาวรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐเสริมสร้างความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งข้อ 4การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติงบประมาณ 12,695.1 ล้านบาทเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทำรงรักษาไว้เป็นสถาบันหลักของชาติสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างสถาบันหลักและประชาชนสร้างจิตสำนึกรักความหวงแหนความจงรักภักดีและทำให้สถาบันหลักเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ 5การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงงบประมาณ 19,758.8 ล้านบาทเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลป้องกันและแก้ไขความปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์การก่อการร้ายป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายข้อ 6การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติงบประมาณ 21,536.1 ล้านบาทเพื่อลดความสูญเสียสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยพัฒนาปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการให้ครอบคลุมรองรับภัยทุกประเทศทุกประเภทเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติให้รับมืออย่างทันท่วงทีพัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรวมทั้งสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศการรักษาความสงบภายในประเทศงบประมาณ 21,615 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจรและปัญหาความรุนแรงในสังคมข้อ 8การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติงบประมาณ 57,162.1 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรงพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อาจนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ภายในประเทศและให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอวกาศพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการและประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัยข้อ 9การดำเนินงานด้านภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่นงบประมาณ 36,625.7 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 24,072.1 ล้านบาทเพื่อให้การดำเนินการภารกิจด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามีความพร้อมด้านการป้องกันประเทศการดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศกับมิตรประเทศยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน
393,517.9 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของวงเงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนผลักดันการสร้างรายได้การจากการท่องเที่ยวและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยมีเป้าหมายการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศจำแนกตามแผนงานสำคัญดังนี้ข้อ 1. การพัฒนาความมั่นคงทางด้านพลังงานงบประมาณ 1,916.4 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งระบบให้มีความมั่นคงสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและผลิตพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกกำกับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมรวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศวางแผนความต้องการและสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสมส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนข้อ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลงบประมาณ 2,455.5 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลในส่วนของโครงการสื่อสารหลักและบรอดแบนด์ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมส่งเสริมการลงทุนการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลร่วมกันทั้งในและต่างประเทศในส่วนของภาคพื้นดินเคเบิลใต้น้ำและระบบดาวเทียมสำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีเพียงพอและมีระบบโครงข่ายสำรองให้สามารถสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานทางสากลเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการส่งเสริมการให้ความรู้เพิ่มทักษะและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสื่อออนไลน์โครงข่ายสังคมออนไลน์และทักษะด้านเกมต่อยอดอาชีพในอนาคตข้อที่3การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตงบประมาณ 3,806.6 ล้านบาทเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 4.8 โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้เกิดการขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมชีวภาคอุตสาหกรรมและบริการทางด้านการแพทย์อุตสาหกรรมและบริการดิจิตอลข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอากาศยานและอุตสาหกรรมความมั่นคงโดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระบบฐานข้อมูล3มิติเหมือนดิจิตอลเชิงพื้นที่เพื่อรองรับ Metaverse ยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งอุตสาหกรรมและยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงและส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตามมาตรการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวงบประมาณ 7,381.1 ล้านบาท
ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมีเป้าหมายหลักเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว3ล้านล้านบาทและอันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับที่1ใน30ของโลกโดยส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพกลุ่มกีฬากลุ่มสุขภาพและกลุ่มความสนใจพิเศษไม่น้อยกว่า35ล้านคนสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์รายสาขาเพื่อนำเสนอและรักษาจุดเด่นด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย เช่นพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ตามแนวทางของยูเนสโก5เมืองการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี100ชุมชนเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์5แห่งพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว7แห่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดงานท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ10เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและงานสัมมนาระดับชาติรวมทั้งพัฒนาและยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย50ชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย160รายการท่องเที่ยวไทยและผลักดันให้ชุมชนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น20ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนประชาชนและผู้ประกอบการ 32,900 คนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคโดยการพัฒนาท่าเรือและก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระยะทาง 29,993 กิโลเมตรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ9แห่งข้อ 5เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกงบประมาณ 8,089 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนที่แท้จริงในเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้สะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภาเป็นต้นสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินอู่ตะเภาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3และท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุธระยะที่3พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีความทันสมัยเหมาะกับการอยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เช่นเตรียมพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนผังเมือง EEC ไม่น้อยกว่า17แห่งยกระดับและพัฒนาศูนย์การแพทย์ครบวงจร2แห่งโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง2แห่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4,200 คนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทันสมัยให้ใน40ชุมชนข้อ6การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ก็ประมาณ 8,744.8 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ประกอบการและผู้ประกอบการชุมชนที่มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีนวัตกรรมในการผลิตและบริการสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่โดยเสริมศักยภาพวิสาหกิจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล 12,800 คน
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจสามารถขยายการค้าการลงทุนไปในต่างประเทศด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 25,800 รายรวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลข้อ7การพัฒนาพื้นเมืองการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะก็ประมาณ 9,433.8 ล้านบาทเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตอลที่ทันสมัยรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อยกระดับความน่าอยู่ของเมืองโดยใช้แผนภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชนบทมั่นคงเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมถึงผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยสนับสนุนการวางผังเมือง106ผังและจัดรูปที่ดิน232ไร่ข้อ8การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมงบประมาณ 19,270.4 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยเร่งขยายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยนวัตกรรมให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้นเพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายในสังคมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการวิจัยพัฒนานวัตกรรมข้อ9การสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันงบประมาณ 36,997.7 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนพัฒนาช่องทางทางการตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินอยู่ที่ดีรวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยข้อ10การเกษตรสร้างมูลค่างบประมาณ 49,875.6 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภัณฑ์การด้านการผลิตของสาขาเกษตรโดยส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่จำนวน 2,472 แปลงและ 475,000 ไร่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
จำนวน 69,954 ไร่และ135แปลงส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการกระบวนการผลิตและปรับเปลี่ยนการผลิตหรือชนิดของพืชปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการตรวจประเมินแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า 37,347 แห่งสร้างเกษตรรุ่นใหม่สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรในรูปแบบต่างๆโดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 7.92 ล้านครัวเรือนและส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการตลาดดิจิตอลเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองข้อ11การพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกงบประมาณ 181,529.4 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยให้มีความสมบูรณ์เชื่อมต่ออย่างครอบคลุมเป็นประตูการค้าและการลงทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติอย่างเป็นระบบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเช่นทางถนนก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทระยะทางไม่น้อยกว่า 2,900.6 กิโลเมตรและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะทางไม่น้อยกว่า105กิโลเมตรทางรางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสายบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหามนครปฐมและพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาทางน้ำพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำต่างๆเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าไม่น้อยกว่า115ล้านตันทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนอย่างทั่วถึงการพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 2,390 คนกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพระดับสากลรองรับและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนข้อ12การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่นงบประมาณ 21,335.6 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 42,659 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกใหม่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนากำลังคนและศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ทำให้วงจรทางเศรษฐกิจการดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการลงทุนในประเทศและในต่างประเทศอันจะส่งผลให้มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า 250,000 ล้านบาทยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 561,954.2 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.1 ของวงเงินงบประมาณ
พื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาได้รับการปฏิรูปให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในและนอกระบบการศึกษาสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬารวมทั้งผลิตกำลังคนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคตจำแนกตามแผนงานสำคัญดังนี้ข้อ1การสร้างศักยภาพด้านการกีฬางบประมาณ 2,539.8 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำใจนักกีฬาและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอผ่านอาสาสมัครทางกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย700หมู่บ้านพัฒนาทักษะและศักยภาพนักกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการออกกำลังกายข้อ2การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมงบประมาณ 3,145.8 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในความเป็นไทยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณทั้งด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามคุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 11.2 ล้านคนรวมทั้งให้มีการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและจัดทำข้อมูลด้านมรดกศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากลข้อ3การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้งบประมาณ 24,932.7 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึงพัฒนาระบบการเรียนรู้และหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 175,600 คนสนับสนุนการคืนครูให้นักเรียนไม่น้อยกว่า 68,000 คนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรสเต็มศึกษาแก่นักศึกษา 200,000 คนในโรงเรียน 15,000 แห่งส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000 คนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับสถาบันศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 8,217 แห่งสนับสนุนอาหารเสริมและอาหารกลางวันส่งเสริมการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง455แห่งแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษารวมทั้งพัฒนาทักษะวิชาชีพและอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย 1,299,500 คนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน
ข้อ4การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตงบประมาณ 33,372.8 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพครอบครัวเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยมีทักษะและมีความรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจัดรูปแบบและหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือเครดิตแบงค์120หลักสูตรส่งเสริมโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้มีทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 13,520 คนรวมทั้งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและสมรรถนะสูงและมีงานทำไม่น้อยกว่า 1,2690 คนดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในตำแหน่งงานที่ขาดแคลน 20,000 คนและพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 179,600 คนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ข้อ5การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดีงบประมาณ 64,670.1 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายใจและสติปัญญาสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรมโดยส่งเสริมกลไกสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำและโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอตลอดจนพัฒนาระบบระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ไม่น้อยกว่า 1,075,100 คนและภาคีเครือข่ายการจัดการสุขภาพส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนและบุคลากรทางแพทย์เสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรพัฒนาและยกระดับสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเร่งรัดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพไม่น้อยกว่า 3,580 คนและกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทไม่น้อยกว่า900คนต่อปีพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านช่องทางที่หลากหลายข้อ6การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่นงบประมาณ 29,109 ล้าน.8 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 44,183.2 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั่วถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 1,350,000 คนสนับสนุนบริการวิชาการด้านพละศึกษากีฬาและนันทนาการ 3,628,800 คนพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานตลอดจนสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 834,240.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24
ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินพัฒนาระบบสาธารณสุขยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคและการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐานรวมทั้งสร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัยจำแนกตามแผนงานสำคัญดังนี้ข้อ 1. การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยงบประมาณ 820.1 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยเผยแพร่ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอาทิผู้สูงอายุที่มีงานทำและมีรายได้ไม่น้อยกว่า 2,720 คนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมและมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางสังคมไม่น้อยกว่า 331,220 คนอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 11,000 แห่งและเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 1,393,190 คนตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 23,390 คนเป็นเพื่อเป็นกลไกในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 62,320 คนให้มีการได้รับการบริการด้านสุขภาพและสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข้อ 2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากงบประมาณ 2,302.7 ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นและกระจายรายได้สู่ชุมชนลดช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชาชนพัฒนาและสร้างโอกาสของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีอาชีพสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องจำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร 23,095 รายเกษตรกรได้รับสิทธิ์ที่ดินทำกินยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าให้เป็นพืชเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชนโดยพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนส่งเสริมการแปรรูปเกษตรในชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสนับสนุนการพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นข้อ 3. การสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมงบประมาณ 5,053 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรโดยการจัดสรรที่ดินทำกินของตนเองเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผ่านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร591รายส่งเสริมการร่วมมือทางการค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาคส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมทั้งสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมโดยรัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนตลอดจนสนับสนุนงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายอย่างเหมาะสมการเสริมสร้างพลังทางสังคมงบประมาณ 6,842 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างพลังในชุมชนให้เกิดเป็นพลังทางสังคมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งสนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพขององค์การสวัสดิการสังคมอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาชนพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดอำเภอตำบลและชุมชน ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม160กิจการสนับสนุนทุกเพศสภาพเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมส่งเสริมชุมชนให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และพึ่งตนเองได้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและน้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมข้อ 5 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มงบประมาณ 22,867 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐที่มีข้อพิพาทให้ยุติช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสตรีเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้เข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพในการบริการสาธารณะให้มีความปลอดภัยรวมทั้งสร้างพลังความร่วมมือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคมโดยสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดถึง6ปีไม่น้อยกว่า 2,556,723 คนสนับสนุนการจัดศพผู้สูงอายุตามประเพณี 115,281 รายสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงบ้านมั่นคง 3,900 ครัวเรือนบ้านพอเพียง 26,348 ครัวเรือนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร70ครัวเรือนรวมทั้งผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะสำหรับคนพิการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ปรับปรุงและจัดหาอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวมถึงสนับสนุนบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนข้อ 6 การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการงบประมาณ 23,076 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติและพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชน
พื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ผ่านโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีการบริการร่วมกันทุกภาคส่วนได้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนข้อ7การสร้างความเสมอภาคทางศึกษางบประมาณ 85,853.3 ล้านบาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 9,85,400 คนประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือค่าเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเพื่อเสมอภาคทางการศึกษาในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า 1,300,000 คนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นรายบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบหรือกลไกความร่วมมือในพื้นที่รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพจำนวน 25,000 คนข้อ8การสร้างหลักประกันทางสังคมงบประมาณ 339,007.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการพื้นฐานทางการแพทย์ใกล้บ้านมีสุขภาวะที่ดีโดยพัฒนาระบบสาธารณสุขยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคให้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 47.67 ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพที่ทั่วถึงได้มาตรฐานและเป็นธรรมด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวส่งเสริมกลไกส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยเฉพาะให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคอาทิวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีสถานส่งเสริมสุขภาพสถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดูแลประชาชนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในราคาและการบริการอย่างเหมาะสมส่งเสริมสร้างหลักประกันสังคมและบริการสำหรับแรงงานในระบบและนอกระบบรวมทั้งสร้างความปลอดภัยและสร้างอนามัยสุขภาพในการทำงานให้เหมาะสมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือที่ครอบคลุมตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐไม่น้อยกว่า15ล้านคนและส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสภาพ 2.55 ล้านคนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณ 339,124.9 ล้านบาทเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสามารถพึ่งตนเองได้ในทุกมิติโดยมีการดำเนินการที่สำคัญคือสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัดไม่น้อยกว่า 960,000 คนและไม่น้อยกว่า960,000 ล้านคน 960,000 คนสนับสนุนอาหารกลางวันไม่น้อยกว่า
5,190,000 คนสนับสนุนอาหารเสริมนมไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านคนสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า11ล้านคนเบี้ยยังชีพคนพิการไม่น้อยกว่า2ล้านคนรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความสามารถและร่วมพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้อ10การดำเนินการภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่นๆงบประมาณ 837.9 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 8,456.5 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึงรวมทั้งคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบยุทธศาสตร์ที่5ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 131,292.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของวงเงินงบประมาณเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างการเติบโตบนเศรษฐกิจสังคมสีเขียวและการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจำแนกตามแผนงานสำคัญดังนี้ข้อ1การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจภาคทะเลงบประมาณ 415.4 ล้านบาทเพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่โดยจัดการคุณภาพน้ำทะเลรักษาระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ตลอดจนคุ้มครองอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเฝ้าระวังคาดการณ์และประเมินผลการกระทบจากคราบน้ำมันในทะเลโดยมีค่าเป้าหมายดัชนีคุณภาพมหาสมุทร72 คะแนนข้อ2การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ868ล้านบาทเพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยแก้ไขปัญหาขยะทุกประเภทอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการบริหารจัดการมลพิษแหล่งกำเนิดและพัฒนาการกำจัดขยะเพื่อเข้าสู่ มีการบริหารจัดการมลพิษและขยะมีการบริหารจัดการสนับสนุนให้มีการจัดการเรื่องขยะที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและความสมบูรณ์และความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรจัดการคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนข้อ3การจัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศงบประมาณ 1,788.2 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมลดลง45ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ8จากกรณีปกติด้วยการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างความร่วมมือของภาคีต่างๆสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าเพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศรวมทั้งการประเมินการเก็บกักคาร์บอนในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกข้อ 4การสนับสนุนด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ประมาณ 2,333.5 ล้านบาทเพื่ออนุรักษ์รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรรวมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลข้อ 5การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์และฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติงบประมาณ 5,655.8 ล้านบาทเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยกลไกพัฒนาและมาตรฐานในการอนุรักษ์ป้องกันคุ้มครองฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนรักษาพื้นที่ป่าในความดูแล98ล้านไร่และส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 36,300 ไร่จัดระเบียบการใช้ที่ดินด้วยการสำรวจการถือครองที่ดินและจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 3,731 หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในเขตป่าพื้นที่สงวนแห่งชาติรวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ข้อ 6การบริหารทรัพยากรน้ำงบประมาณ 92,003.6 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้นมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบรวมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคผ่านการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปาสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำทั้งด้านการผลิตการเกษตรการอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนน้ำใช้อย่างสมบูรณ์มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 335,501 ไร่การจัดการน้ำท่วมและบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 298,646 ไร่พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการจัดการน้ำเสีย120แห่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสถาบันสภาพป่าต้นน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 37,194 ไร่และปลูกป่าพื้นที่ 7,450 ไร่พื้นที่ชนประทานเดิมได้รับการปรับปรุง1ล้านไร่เกษตรกรและราษฎรได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20,000 คนตลอดจนบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพข้อ 7การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่นๆงบประมาณ 113.5 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 18,214.3 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชายฝั่งและระบบนิเวศทางทะเลทรัพยากรธรรมชาติจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชยุทธศาสตร์ที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 64,804.5 ล้านบาทคิดเป็น 117.4 ของวงเงินประมาณเพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมจำแนกตามแผนงานสำคัญดังนี้ข้อ 1การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบงบประมาณ754ล้านบาทเ
ื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยโดยมีค่าเป้าหมายการดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ1ใน51และหรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า53คะแนนและคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า89คะแนนผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรมรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตที่ดีขึ้นมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ข้อ2รัฐบาลดิจิตอลมีงบประมาณ 3,029.6 ล้านบาทเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าโดยยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลภาครัฐให้ยืดหยุ่นคล่องตัวมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่า 100,000 คนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐไม่น้อยกว่า 40,000Virtual Machine สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิตอลกลางภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย16แพลตฟอร์มตลอดจนจัดทีมเตรียมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ในการบริการภาครัฐไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขป้องกันความเสี่ยงภัยทางด้านไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของภาครัฐพัฒนาการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของรัฐเพื่อระดับการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลข้อ3การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมงบประมาณ 17,774.2 ล้านบาทเพื่อทบทวนปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและมาตรฐานและกลไกสำหรับกำกับดูแลด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมข้อ4การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐงบประมาณ 28,420.2 ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐให้สามารถติดต่อราชการโดยรวดเร็วสะดวกโปร่งใสลดค่าใช้จ่ายและตรวจสอบได้รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังโดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขยายฐานภาษีและการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวมีการปรับปรุงภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจเสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่นๆตลอดจนสร้างบุคลากรรัฐให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตใต้สำนึกและเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้ระบบคุณธรรมข้อ5การสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐงบประมาณ 425,216.6 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคลากรภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ในงบกลางอาทิเงินเบี้ยหวัดบำนาญบำเหน็จเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
งินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐข้อ6การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่นๆงบประมาณ 21,241.5 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 18,372.4 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วรายการดำเนินการภาครัฐรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 564,041.2 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.2 ของวงเงินประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิคาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐและชดเชยเงินคงคลังดังนี้รายจ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 99,300 ล้านบาทเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลรวมทั้งชดเชยค่างานก่อสร้างผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจำนวน 346,380.1 ล้านบาทเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 118,320 ล้านบาทดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจำนวน 228,060.1 ล้านบาทเพื่อให้การบริหารจัดการหนี้และการชำระหนี้ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังจำนวน 118,361.1 ล้านบาทเพื่อเป็นรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้วตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังพ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2511มาตรา10และมาตรา11ดังนี้ข้อ1คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 ข้อ2รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้วปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่1เล่มคาดส้มข้อ3คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับและวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่2เล่มที่คาดเขียวคำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่มคาดแดงและเล่มที่4เล่มคาดเหลืองข้อ5รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่5เล่มคาดม่วงข้อ6รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้เงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่7เล่มคาดชมพูข้อ7คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารก็ประมาณฉบับที่5เล่มคาดม่วงข้อที่8ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่6เล่มคาดน้ำเงินร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นี้มีงบประมาณรายจ่าย 3,480,000 ล้านบาท
โดยมีที่มาจากรายจ่ายที่คาดว่าโดยมีที่มาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 2,787,000 ล้านบาทและเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 693,000 ล้านบาทแม้ว่างบประมาณรายจ่ายปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่าร้อยละ 11.9 ทำให้สามารถจัดสรรรายจ่ายลงทุนได้กว่า 717,722.2 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4.1 และสามารถชดใช้เงินคงคลัง 118,361.1 ล้านบาทและชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาทอีกด้วยซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมทำให้รัฐบาลมีกรอบในการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวมากขึ้นในปีงบประมาณ 2,568 อีกด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินนโยบายทั้งในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับ